ฮัลโหลฮัลโหลอยู่กับโกวิทลุงนะครับถ้าใครได้ติดตามโกวิทลุงนะครับก็จะได้รู้จักกับ JR Rail Pass กันไปแล้วนะครับและ JR Hokkaido Rail Pass ไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ดูสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับในคลิปนี้นะครับลุงขึ้นลิงก์ไว้ให้นะฮะสามารถไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับทีนี้สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องโกวิทลุงด้วยนะครับจะได้รู้จักพาสต่างๆที่จะใช้ในญี่ปุ่นนะครับเราจะได้เดินทางได้ถูกต้องประหยัดและก็เดินทางได้สะดวกขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ JR East Pass กันนะครับซึ่ง JR East Pass เนี่ยจะมีทั้งหมด6แบบหรือ6พาสด้วยกันนะครับคือ JR Tokyo Y Pass JR East South Hokkaido Rail Pass JR Tohoku South Hokkaido Rail Pass JR East Pass Tohoku Area นะครับ JR East Pass Nagano Niigataแอร์เรียนะครับและอันสุดท้ายก็คือโฮคูริคุอาร์ชพาสนะครับทีนี้เรามาดูว่าแต่ละพาสมันแตกต่างกันยังไงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรจะใช้พาสไหนในการขึ้นรถไฟนะฮะลุงจะค่อยๆอธิบายไปทีละพาสเลยนะฮะโดยในคลิปนี้ลุงจะพูดถึง JR Tokyo Y Pass กันก่อนนะครับซึ่งเป็นบัตรที่ใช้ขึ้นรถไฟและรถไฟชินคันเซ็นรอบๆโตเกียวนะครับโดยที่บัตรนี้นะครับจะใช้ได้ไม่จำกัดเที่ยวไม่จำกัดรอบภายในระยะเวลา3วันเลยนะครับสำหรับราคาพาสสำหรับผู้ใหญ่นะฮะราคาจะอยู่ที่ 1,180 เยนนะครับและราคาพาสสำหรับเด็กอายุ 6-11 ปีเนี่ยจะอยู่ครึ่งหนึ่งก็คือ 5,090 เยนนะครับตัวบัตรนี้สามารถจองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่เคาน์เตอร์ JR East Office Ticket หรือตู้อัตโนมัติและเว็บไซต์ของ JR East Train นะครับซึ่งเดี๋ยวลุงจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะครับเมื่อเราได้วอชเชอร์จากที่เราสั่งซื้อมาแล้วนะครับเราสามารถนำบัตรวอชเชอร์นั้นไปแลกได้ที่เคาน์เตอร์ของ JR East Office Ticket นะครับซึ่งจะมีอยู่ในที่สนามบินนาริตะเทอร์มินอล1ถึงเทอร์มินอล3นะครับสนามบินฮาเนดะเทอร์มินอล2และเทอร์มินอล3นะครับสถานีโตเกียวสถานีชินจูกุสถานีชิบุย่าสถานีอุเอโนสถานีอิเคบุคุโรสถานีชินางาวะสถานีฮามามัตสึโชสถานีฟุนาบาชิสถานีคาชิวะสถานีโอมิยะสถานีคาวาซากิสถานีทาจิคาวะและสถานีโยโกฮาม่าเท่านั้นนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าตั๋ว 10,000 เยนที่เราซื้อไว้นะครับกับเวลา3วันรอบๆโตเกียวเนี่ยเราจะไปไหนได้บ้างและสามารถใช้ขึ้นรถไฟอะไรได้บ้างนะครับบอกเลยว่าตั๋วใบนี้คุ้มสุดๆเลยครับถ้าเราใช้เป็นนะครับเรามาเริ่มกันที่รถไฟที่วิ่งจากสนามบินเข้าเมืองโตเกียวก่อนเลยนะฮะสามารถขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็น Next นะครับหรือ Narita Express นะครับและโตเกียวโมโนเรลสามารถวิ่งไปสถานีไหนได้บ้างดูได้ที่คลิปนี้นะครับโตเกียวไวพาสสามารถใช้ขึ้นชินคันเซ็นได้แค่โทโฮคุชินคันเซ็นสายนาซุโนะวิ่งจากสถานีโตเกียวไปสถานีโอมิยะและสามารถนั่งไปสุดได้แค่สถานีนาสุชิโอบาระเท่านั้นนะครับโจเอสุชินคันเซ็นสายโทกิที่วิ่งจากสถานีโตเกียวนั่งไปสุดได้แค่เอชิโกะยูซาวะและสายทานิกาวะจะไปสุดสายที่สถานีกาลายูซาวะสายนี้จะใช้ได้เฉพาะช่วงกาลายูซาวะสโนว์รีสอร์ทเปิดเท่านั้นนะครับโฮคุริคุชินคันเซ็นสายคางายากิสายฮาคุทาคะและสายอาซามะที่วิ่งจากสถานีโตเกียวไปคุริซาวะและจะนั่งไปสุดได้แค่สถานีซากุไดระโตเกียวไวพาสไม่สามารถใช้ขึ้นโทไคโดซันโยชินคันเซ็นได้นะฮะและสามารถใช้ขึ้นรถไฟ Limited Express นะฮะที่เพิ่งเปิดใช้เมื่อวันที่16มีนาปี2019ได้นะครับคือช่วงโควิดพอดีนะฮะโดยรถไฟจะแบ่งเป็น3สายก็คือสายไคจิ Limited Express โดยรถไฟขบวนนี้จะวิ่งจากสถานีชินจูกุไปสถานีโอซึกิและไปสุดแค่สถานีริวโอะนะครับสามารถใช้ได้ทั้ง JR Rail Pass Tokyo Y Pass JR East South Hokkaido Pass JR East Pass Tohoku Area และ JR East Pass Nagano Niigata Area
สาย Asusa Limited Express รถไฟขบวนนี้จะวิ่งจากสถานีชินจูกุไปสถานีโอซึกิและไปสุดที่สถานีมินามิโอตาริเลยครับสามารถใช้ได้ทั้ง JR Oriole Pass และ JR East Pass Nagano Niigata Area ส่วน Tokyo Wide Pass JR East South Hokkaido Pass JR East Pass Tohoku Areaจับนั่งไปสุดได้แค่สถานีโคบุชิซาวะเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่ไปคาวากุจิโกะให้ขึ้นสายฟูจิเอ็กซ์คลูชั่นลิมิเต็ดเอ็กซ์เพรสนะฮะรถไฟจะวิ่งตรงจากสถานีชินจูกุไปสถานีโอซึกิและวิ่งยาวไปถึงสถานีคาวากุจิโกะได้เลยนะครับสำหรับ JR Tokyo Wide Pass สามารถนั่งได้ยาวไปจนถึงสถานีคาวากุจิโกะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเลยนะครับส่วน JR Oriole Pass JR East South Hokkaido Pass JR East Pass Tohoku Area และ JR East Pass Nagano Niigata Areaจะสามารถนั่ง Fuji Excursion ได้ถึงแค่สถานีโอซึกิเท่านั้นนะครับแต่ถ้าต้องการจะนั่งยาวไปจนถึงสถานีคาวากุจิโกะนะฮะก็จะต้องจ่ายค่าตั๋วเพิ่ม 1,170 เยนและค่าบุ๊กิ้งที่นั่งอีก600เยนรวมเป็น 1,770 เยนนะฮะโดยที่เราไม่ต้องลงจากรถเลยนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ของ Fuji Q Railway มาเก็บค่าโดยสารบนรถเลยนะครับส่วนขากลับที่วิ่งจากสถานีคาวากุจิโกะเนี่ยสามารถจ่ายค่าโดยสารเพิ่มได้ที่เคาน์เตอร์สถานีต้นทางได้เลยนะฮะโตเกียวไวพาสสามารถใช้ขึ้นรถไฟในเครือของ Fuji Qเรียลเวย์ได้ไม่ว่าจะเป็นฟูจิซังวิวเอ็กเพรสรถไฟขบวนนี้จะวิ่งจากสถานีโอซึกิไปสถานีคาวากุจิโกะโดยรถไฟจะมีแค่3ตู้เท่านั้นนะครับโดยตู้ที่1จะเป็นกรีนคาร์ตัวตู้ที่2จะเป็นรีเซิร์ฟซีทนะครับและตู้ที่3เนี่ยจะเป็นนอนรีเซิร์ฟซีทนะครับและในวันหยุดสุดสัปดาห์บางขบวนจะเปลี่ยนรถไฟเป็นจอยฟูเทนด้วยนะครับใช้ชื่อว่าฟูจิซังวิวเอ็กเพรสสเปเชียลสวีทนะครับโดยในตู้ที่1จะเปลี่ยนจากกรีนคาร์เป็นสวีทแพลนนะครับมีบริการขนมอบจากเชฟของ Highland Resort Hotel and Spa ให้ทานกันฟรีๆด้วยนะครับสำหรับ JR Tokyo Wide Pass สามารถขึ้น Fuji Sang View Express ในตู้ที่3แบบ Non Reserve Seat ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเลยนะครับแต่ถ้าต้องการนั่งแบบ Reserve Seat ในตู้ที่2จะต้องจ่ายค่าที่นั่งเพิ่ม200เยนนะครับและนั่งกรีนคาร์ในตู้ที่1จะต้องจ่ายค่าที่นั่งเพิ่ม900เยนนะครับแต่ถ้าต้องการนั่งสวิตแพลนผู้ใหญ่จะต้องจ่ายเพิ่ม 4,900 เยนนะครับและเด็กอายุ 6-11 ปีจะต้องจ่ายเพิ่ม 3,900 เยนนะฮะส่วน JR Oriole Pass และ JR East Pass ตัวอื่นๆจะไม่สามารถใช้ขึ้น Fuji Sang View Express ได้นะครับต่อไปจะเป็นรถไฟขบวน Fuji Sang Limited Express รถไฟจะวิ่งจากสถานีโอซึกิไปสถานีคาวากุจิโกะนะครับโดยรถไฟจะมีแค่3ตู้เช่นกันนะครับโดยตู้ที่1และตู้ที่2จะเป็น Reserve Seat ส่วนตู้ที่3จะเป็น Non Reserve Seat นะครับสำหรับ JR Tokyo Wide Pass สามารถขึ้น Fuji Sang Limited Express แบบ Non Reserve Seat ได้ในตู้ที่3โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าต้องการจะนั่ง Reserve Seat ในตู้ที่1และตู้ที่2จะต้องจ่ายค่าที่นั่งเพิ่ม200เยนนะครับและยังสามารถขึ้นรถไฟสายโลคอลฟูจิเคียวโกะไลน์ซึ่งในช่วงนี้บางขบวนนะครับได้ตกแต่งภายนอกเป็นธีมโทมัสเลยนะฮะเป็นการฉลองครบรอบ25ปีของโทมัสด้วยนะครับโตเกียวไวพาสสามารถขึ้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเลยนะครับส่วน Japan Oriole Pass JR East Pass ตัวอื่นๆจะไม่สามารถใช้ขึ้น Fuji Sang Limited Express และโลคอลฟูจิเคียวโกะไลน์ได้นะครับรถไฟสายโอโดริโกะลิมิเต็ดเอ็กซ์เพรสจะวิ่ง2เส้นทางคือจากสถานีโตเกียวไปสุดสายที่สถานีซูเซนจินะฮะสำหรับคนที่ใช้โตเกียวไวพาส JR East South Hokkaido Pass JR East Pass Tohoku Area JR East Pass Nagano Niigata Area จะนั่งได้แค่สถานีอาตามิและ JR Oriole Pass นั่งได้แค่สถานีมิชิมะนะครับสำหรับคนที่จะไปคาวาสุให้ขึ้นสายที่วิ่งจากสถานีโตเกียวไปสุดสายที่สถานีอิชุคิวชิโมดะนะครับสำหรับคนที่ใช้โตเกียวไวพาส JR East South Hokkaido Pass JR East Pass Tohoku Area JR East Pass Nagano Niigata Area สามารถขึ้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเลยนะฮะแต่สำหรับ JR Oriole Pass เนี่ยจะนั่งได้แค่สถานีอิโต
แต่ถ้าต้องการจะนั่งไปถึงคาวาสุเนี่ยต้องจ่ายค่าตั๋วเพิ่ม 1,390 เยนนะครับและค่าที่นั่งอีก520เยนนะฮะโดยในวันเสาร์และวันอาทิตย์และวันหยุดพิเศษเนี่ยจะมีรถไฟวิ่งจากสถานีอิเคบุคุโรด้วยนะครับสามารถเช็ครอบได้ที่สถานีเลยนะฮะสำหรับคนที่ใช้โตเกียวไวพาส JR East South Hokkaido Pass JR East Pass Tohoku Area JR East Pass Nagano Niigata Areaยังสามารถใช้ขึ้นรถไฟสายอิชุคิวโควิ่งจากสถานีอิโตะไปสถานีอิชุคิวชิโมดะนะฮะส่วน JR All Rail Pass ไม่สามารถขึ้นรถไฟสายนี้ได้นะครับสำหรับคนที่ต้องการไปนิโกะนะครับและคินุกาวะออนเซ็นนะฮะสามารถขึ้นรถไฟของโทบุเรียลเวย์สายนิโกะลิมิเต็ดเอ็กซ์เพรสนะครับรถไฟสายสเปเชียลนิโกะลิมิเต็ดเอ็กซ์เพรสนะครับสายคินุกาวะลิมิเต็ดเอ็กซ์เพรสและสายสเปเชียลคินุกาวะลิมิเต็ดเอ็กซ์เพรสนะฮะซึ่งจะคนละสายกับสายโทบุเรียลเวย์ที่วิ่งจากอาซากุสะเลยครับโดยสามารถขึ้นรถและลงรถได้แค่สถานีของ JR เท่านั้นนะฮะก็คือขึ้นจากสถานีชินจูกุสถานีอิเคบุคุโรสถานีโอมิยะสถานีคูริฮาชิสถานีโทชิงิสถานีชิคานุมะสถานีชิโมอิมาอิชิสถานีโทบุนิโกและสถานีคินุกาวะออนเซ็นสามารถใช้ได้ทั้งโตเกียวไวพาส JR East South Hokkaido Pass JR East Pass Tohoku Area และ JR East Pass Nagano Niigata Area สำหรับ JR All Rail Pass จะสามารถนั่งได้ถึงแค่สถานีคูริฮาชิแต่ถ้าต้องการจะนั่งยาวไปจนถึงสถานีนิโกะเนี่ยจะต้องจ่ายค่าตั๋วเพิ่ม 1,000 เยนและค่าที่นั่งอีก500เยนรวมเป็น 1,500 เยนนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงจากรถเลยนะฮะจะมีเจ้าหน้าที่ของโทบุเรียลเวย์มาเก็บค่าโดยสารบนรถเลยครับส่วนขากลับก็จ่ายที่สถานีต้นทางได้เลยนะฮะสามารถขึ้นรถไฟสายฮิตาชิและสายโตกิวะลิมิเต็ดเอ็กซ์เพรสได้นะครับวิ่งจากสถานีอุเอโนะนะครับไปสถานีเซนไดสามารถใช้ได้ทั้ง JR All Rail Pass JR East South Hokkaido Pass และ JR East Pass Tohoku Area ส่วน Tokyo Wai Pass และ JR East Pass Nagano Niigata Area จะนั่งไปสุดได้แค่สถานีโอซึโกะและในวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดจะมีรถไฟวิ่งจากสถานีชินากาวะและสถานีโตเกียวด้วยนะครับสามารถเช็ครอบได้ที่สถานีเลยนะฮะสำหรับคนที่จะไปฮิตาชิซีไซพาร์คนะครับให้ลงที่สถานีคาสึตะนะครับแล้วนั่งรถบัสไปลงที่หน้าฮิตาชิซีไซพาร์คได้เลยนะฮะอันนี้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเองนะครับบัตร JR Pass จะไม่ครอบคลุมโดยรถบัสจะมีบัตรเหมาจ่ายรวมค่าเข้าพาร์คด้วยนะครับจะอยู่ที่ 1,200 เยนนะครับสามารถขึ้นรถไฟสายกูซัตสึชิมะลิมิเต็ดเอ็กซ์เพรสนะครับวิ่งจากอุเอโนะไปลงที่สถานีนากาโนฮาระกูซัตสึกูชิและในวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดจะมีรถไฟวิ่งจากสถานีโตเกียวด้วยนะครับสามารถเช็ครอบได้ที่สถานีนะครับสามารถใช้ได้ทั้ง JR All Rail Pass โตเกียวไวพาส JR East South Hokkaido Pass JR East Pass Tohoku Area และ JR East Pass Nagano Niigata Area สำหรับคนที่จะไปคูซัตสึออนเซ็นนะฮะจากสถานีนากาโนฮาระคูซัตสึอุชิสามารถนั่งรถบัส JR ไปต่อที่คูซัตสึออนเซ็นได้ที่หน้าสถานีเลยนะฮะสำหรับคนที่ใช้ JR All Rail Pass JR East South Hokkaido Pass JR East Pass Tohoku Area และ JR East Pass Nagano Niigata Area ขึ้นรถบัสได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเลยนะครับส่วนคนที่ใช้ Tokyo Wai Passจะต้องจ่ายค่ารถบัสเพิ่ม710เยนนะครับต่อไปเป็นสายโจชินเดนเทสึไลน์นะครับวิ่งจากสถานีทากาซากิไปสถานีชิโมนิตะรถไฟสายไซตามะนิวชัตเตอร์อูเบิร์นวิ่งจากสถานีโอมิยะไปที่สถานีเทสึโดฮาคุบุสึคังนะครับหรือเดอะเรลเวย์มิวเซียมนะครับโดยรถไฟสายนี้นั่งได้แค่สถานีเดียวเท่านั้นนะครับและรถไฟสายลินไกไลวิ่งจากสถานีชินคิบะไปสถานีโอซากินะครับโดยทั้ง3สายนี้สามารถใช้โตเกียวไวพาสขึ้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเลยนะครับส่วน JR All Rail Pass และ JR East Pass ตัวอื่นๆจะไม่สามารถใช้ขึ้นได้นะฮะ
และ JR Oriole Pass Tokyo Wild Pass JR East South Hokkaido Pass JR East Pass Tohoku Area และ JR East Pass Nagano Niigata Area ยังสามารถขึ้นรถไฟสาย Sasanami Limited Expressที่วิ่งจากสถานีโตเกียวไปสถานีคิมิสึและรถไฟสายวากาเชโอลิมิเต็ดเอ็กซ์เพรสนะครับที่วิ่งจากสถานีโตเกียวไปสถานีอาวะคาโมกะวะและสามารถขึ้นรถไฟสายจอยฟูเทนสาย SL กุนมะที่วิ่งจากสถานีทาคาซากิไปสถานีมินาคามิและที่วิ่งจากสถานีทาคาซากิไปสถานีโยโกคาวะรถไฟจอยฟูเทนสายไฮเรียว1375ที่วิ่งจากสถานีโคบุชิซาวะไปสถานีซากุไดระนะครับสามารถขึ้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับและสำหรับคนที่จะไปคาวาโคเอสามารถขึ้นรถไฟสายไซเคียวไลน์จากสถานีโอซากิวิ่งตรงยาวไปคาวาโคเอได้เลยนะครับและยังสามารถขึ้นรถไฟ JR Local ได้ไม่ว่าจะเป็นรถไฟ JR สายยามาโนเตะไลน์ชูโอไลน์โตไกโดไลน์นาริตะไลน์โยโกสุกะไลน์โซบุไลน์โชนันชินจูกุไลน์เคฮินโทโฮคุไลน์เนงิชิไลน์ซากามิไลน์โยโกฮาม่าไลน์นัมบุไลน์สึรูมิไลน์โอเมะไลน์อีสึไกชิไลน์ฮาชิโกไลน์อูสึโนมิยะไลน์ทากะซากิไลน์คาวาโคเอไลน์ไซเคียวไลน์โจบันไลน์อูชิโบไลน์โซโตโบไลน์โตกาเน่ไลน์เคโยไลน์มุซาชิโนไลน์โจเอสึไลน์เรียวโมไลน์มิโตไลน์อิโตไลน์นิโกไลน์อูเอโนโตเกียวไลน์โตเกียวไวพาสเนี่ยนะครับไม่สามารถใช้ขึ้นรถบัสของ JR ได้นะครับส่วน JR East Pass อื่นเนี่ยลุงจะมาอธิบายในคลิปต่อๆไปนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ลุงนะฮะอันนี้ขอร้องแกมาครับเลยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำคัญเลยนะครับกด Subscribe ที่ช่อง Go With ลุงนะครับและกดไลค์กดแชร์ให้คลิปลุงด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายปูนปูน